นั้นการที่พิธาเขาชนะศาลรัฐธรรมนูญได้กลับเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรผมถึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าอย่าไปวิตกกังวลนะอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้นอย่าไปกลัวฮะถ้าเกิดพลิกอะไรขึ้นมาเพื่อไทยมาจับมือร่วมกับก้าวไกลและท่านนายพิธามาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าไปกังวลใดๆทั้งสิ้นก้าวไกลหาเสียง300นโยบายพี่น้องเอาเฉพาะนโยบายเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาทผมว่าเขาเหนื่อยนะมันไม่ง่ายเหมือนการคุยโม้บทพิสูจน์ผมก็อยากจะรู้จริงๆว่าเขาเป็นคนมีฝีมือจริงหรือไม่ผมเคยสัมผัสเขาเยอะมากนะในสมัยที่ทำการดีเบตเพราะพรรคการเมืองฝ่ายฝั่งพวกเราเองไม่มีใครกล้าไปสู้กับเขาคือเรารู้เลยว่าเขาก็มีทักษะในการตีกันเชียงแล้วก็อาศัยกองเชียร์อาศัยพิธีกรช่วยมันจริงทำให้เราไม่สามารถที่จะได้สื่อสารข้อความที่ชัดเจนแล้วก็ล็อกในบรรยากาศแบบนั้นได้ด้วยส่วนตัวผมไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าพรรคเพื่อไทยเกิดพลิกขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาและเอาพิธามาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆผมอยากเจอผมอยากให้เขาได้รับรู้ว่าการหาด้วยการแผ่นดินน่ะ300นโยบายที่คุณหาเสียงคุณจะทำได้หรือไม่โดยเพราะเอาแค่เงินผู้สูงอายุ 3,000 บาททุกคนผู้สูงอายุขนาดนี้12ล้านคนกว่าแล้วนะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแล้วพี่น้องลองคูณดู 3,000 คูณ12ก็ 36,000 36,000 คูณ12ล้านประมาณเกือบ 440,000 ล้านต่อปีพี่น้องไม่นับรวมสวัสดิการอื่นๆที่เขาใช้เยอะๆผมว่ามันสนุกผมท้าเลยให้เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลเอาพิธามาเป็นนายกรัฐมนตรี